การจะหาเวกเตอร์นะครับน้องต้องใช้ความรู้พื้นฐานที่ว่าสมมติให้เวกเตอร์ v มีจุดเริ่มต้นที่จุด x 1 y 1มีจุดปลายที่จุด x 2 y 2น้องจะได้ว่าเวกเตอร์ v จะมีค่าเท่ากับ x 2ลบ x 1 i บวกด้วย y 2ลบ y 1 j x 2ลบ x 1ก็หมายถึงว่าเอา x ของจุดปลายมาลบกับ x ของจุดต้นแล้ว y 2ลบ y 1ก็หมายถึงว่าเอา y ของจุดปลายมาลบกับ y ของจุดต้นดังนั้นจากสูตรนี้น้องจะสามารถหาได้ว่าเวกเตอร์ CA ก็คือเอา x ของจุดปลายลบกับ x ของจุดต้นก็คือ1ลบด้วย7นะครับ i บวกกับเอา y ของจุดปลายลบกับ y ของจุดต้นก็คือ1ลบ9นะครับ j 1ลบ7ได้ลบ6 1ลบ9ได้ลบ8บวกเจอลบได้ลบนะครับดังนั้นน้องจะได้ว่าเวกเตอร์ CA ก็คือลบ 6i ลบ 8j นะครับงั้นน้องมาหาเวกเตอร์ DC ต่อนะครับแต่เนื่องจากน้องยังไม่รู้พิกัดของจุด D ดังนั้นต้องมาหาพิกัดของจุด D กันก่อนนะครับโดยใช้ความรู้พื้นฐานที่ว่าถ้าจุด xy แบ่งเส้นตรงนี้เป็น m ส่วนแล้วก็ n ส่วนน้องจะได้ว่า x จะมีค่าเท่ากับ m คูณกับ x 2บวกกับ n คูณกับ x 1ส่วนด้วย m บวก n แล้ว y จะมีค่าเท่ากับ m คูณกับ y 2บวกกับ n คูณกับ y 1ส่วนด้วย m บวก n ข้อสังเกตนะครับน้องก็คือมันจะคูณไขว้กันแบบนี้นะครับดังนั้นจากสูตรนี้นะครับน้องจะได้ว่า x ของจุด D จะมีค่าเท่ากับ2คูณกับ4ได้8นะครับบวกกับ1คูณกับ1ได้1ส่วนด้วย2บวก1ได้3 8บวก1ได้9นะครับ9ส่วน3ได้3นะครับ y ของจุด D จะเท่ากับ2คูณกับ10ได้20บวกกับ1คูณกับ1นะครับได้1ส่วนด้วย2บวก1ได้3 20บวก1ได้21 21ส่วน3ได้7นะครับดังนั้นน้องจะได้จุดดีมาแล้วนะครับก็คือจุด37ดังนั้นเวกเตอร์ DC ก็จะมีค่าเท่ากับ7ลบ3ได้4นะครับได้เป็น 4i บวกกับ9ลบ7ได้2นะครับได้เป็น 2j ต่อมานะครับน้องก็มาหาค่าของเวกเตอร์ DC ดอทกับเวกเตอร์ CA เวกเตอร์ดอทกันน้องก็จะสามารถหาได้โดยนำค่าข้างหน้า i มาคูณกัน4คูณลบ6ได้ลบ24นำค่าข้างหน้า j มาคูณกัน2คูณลบ8ได้ลบ16นำผลคูณที่ได้เนี้ยมาบวกกันลบ24บวกกับลบ16ก็จะได้ลบ40นะครับมีค่าเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ DC ก็คือ4กำลัง2บวกด้วย2กำลัง2แล้วก็ถอดรูท2 4กำลัง2ได้16 2กำลัง2ได้4สิบหกบวกสี่ได้20นะครับคูณกับขนาดของเวกเตอร์ CA ขนาดของเวกเตอร์ CA น้องก็จะได้เป็นลบ6กำลัง2บวกกับลบ8กำลัง2แล้วก็ถอดรูท2ลบ6กำลัง2ได้36ลบ8กำลัง2ได้64
36บวก64ได้100รูท100มีค่าเป็น10นะครับคูณกับคอสเซต้าน้องย้าย10ลงมาหารลบ40น้องจะได้ลบ4น้องย้ายรูท20ลงมาหารลบ420ก็คือ4คูณ5ซึ่งน้องสามารถแยกตรงนี้ได้เป็นรูท4คูณรูท5นะครับซึ่งรูท4ก็จะมีค่าเท่ากับ2นะครับ2ตัด4ได้2ดังนั้นน้องก็จะได้ว่าคอสเซต้ามีค่าเท่ากับลบ2ส่วนรูท5นะครับกลับมาที่โจทย์นะครับลบ2ส่วนรูท5ก็จะตรงกับตัวเลือกที่1ดังนั้นข้อนี้ตอบตัวเลือกที่1โอเคนะครับ